ไรกันอะรู้จักพารูนด้วยเหรอปักศรีราชเป็นเพียงคนคนเดียวที่จะบอกได้ว่าพารูนกับราเขาอยู่ที่ไหนข้าเองก็ยังไม่รู้เลยว่านางอยู่ที่ไหนกันแน่นะเดี๋ยวนะข้าจะเรียกมาปักศรีราชผู้มาดมั่นข้าปัทมาขอเรียกท่านมาเถอะมาหาข้าเถอะนะขอฝากลูกชายไว้กับพวกท่านด้วยนะข้าไม่อยากพาเขาไปลำบากเลยนะช่วยช่วยรับไปด้วยเถอะนะคือว่าทำไมล่ะท่านจะต้องใช้นะเพคะไม่หรอกข้าไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนะปักศรีราชนะจะพาข้าไปในพริบตาเดียวข้าขอฝากให้พวกท่านช่วยดูแลแทนข้าทีด้วยนะไม่ต้องห่วงหรอกนะเพคะแม้ว่าเราจะต้องตายข้าก็ยอมทำให้ได้รักษาตัวด้วยล่ะข้าไปแล้วนะข้าจะไปหาพารูนโดยเร็วนะไปเถอะเราเดินมานานแล้วนะต้องไปอีกไกลแค่ไหนเนี่ยนี่มันอะไรกันน่ะดาวหายไปแล้วนั่นสิอยู่ตรงนั้นไงดูสิโดนต้นไม้บังเอาไว้เนี่ยไปเร็วปักศรีราชช่วยพาข้าไปโดยเร็วด้วยนะข้าเป็นห่วงพารูนเหลือเกินนะปักศรีราชไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะกับพารูนและกับราเขาข้าจะต้องรีบไปโดยด่วนได้โปรดเธอช่วยรีบด้วยได้โปรดเถอะนะได้โปรดรีบพาข้าไปเร็วค่ะเสียงอะไรเนี่ยข้ารู้สึกคุ้นเหลือเกินท่านเสนาบดีนั่นปักศรีราชแล้วนั่นใครอยู่บนหลังปักศรีราชล่ะ
แม่แม่ของข้าฮารูนแม่ท่านแม มหาราณีท่านมาที่นี่ได้ยังไงกันพี่ดอกจำปากลายเป็นเท่าฐานไปแล้วลูกพารุณข้าปกป้องเขาไม่ได้พารุณข้าทำไม่ได้ข้ารู้ดีแม่ข้ารู้ทุกอย่างรับไปสิพี่ชายคนหนึ่งอยู่ในนี้กลายเป็นเท่าฐานไปแล้วลูกข้าลูกข้าอีกคนก็กลายเป็นเท่าฐานไปแล้วทำไมกันเกิดอะไรขึ้นลูกชายของข้ากลายเป็นดอกจำปานี้มาเนิ่นนานแล้วทำไมถึงกลายเป็นเท่าฐานไปได้ล่ะพารุณมหาราณีมานิมิลิกาตายแล้วล่ะอะไรนะใช่แล้วนางเพิ่งตายไปพี่ชายของข้ากลายเป็นดอกจำปาด้วยมนต์ของนางถ้านางตายไปพี่ชายก็กลายเป็นเท่าถ้าอยากช่วยพวกเขาก็ต้องชุบชีวิตมหาราณีมานิมลิกาตันตรมาตาบอกว่าข้าต้องไปยังอนันต์ภูมิแล้วก็นำสีรุ้งกลับมาให้นางที่ไหนอยู่ที่ไหนอนันต์ภูมิอยู่ที่ไหนข้าจะไปกับเจ้าด้วยพระรูดไม่ท่านแม่ไม่ได้หรอกโปรดนำดอกจำปากลับไปด้วยเถอะนะท่านแม่นำพวกเขากลับไปไว้ที่สุริยนาคาได้โปรดเถอะท่านแม่ถูกต้องแล้วมหาราณีถ้าท่านยังไม่กลับไปเนี่ยพ่อแม่ข้าจะเป็นห่วงเอาได้นะเมื่อพวกเราทำสำเร็จแล้วจะกลับไปหาท่านเองก็ได้เก็บสิ่งนี้ไว้พารุณมันจะช่วยเหลือเจ้าได้นะพารุณจงเก็บมันไว้ให้ดีๆนะได้ท่านแม่มันคืออะไรเหรอสิ่งนี้คือน้ำหอมเมื่อเจ้าพรหมมันลงบนกายบุคคลใดก็ตามแล้วเขาคนนั้นจะโดนสะกดจิตแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเชื่อฟังเจ้าทุกอย่างเลยไม่ว่าเจ้าจะพูดอะไรก็ตามนะจงจำเอาไว้ว่าเขาจะอยู่ในมนต์สะกดของเจ้าจนกว่าเจ้ากระพริบตาเมื่อเจ้ากระพริบตาเวทมนต์นั้นจะหายไปจำข้อนี้เอาไว้ให้ดีๆนะพารุณอย่าลืมล่ะข้าไปก่อนนะรักษาตัวด้วยลูกแม่ลาก่อนพารุณเ
ไปเถอะพารุณเราต้องไปแล้วล่ะนะอะไรเนี่ยดาวสีฟ้าเริ่มไปไกลแล้วท่านเสนาบดีต้องรีบแล้วล่ะถ้าดวงดาวหายไปเราก็จะหลงทางนะไปกันเถอะทะเลทรายพวกเรามาถึงทะเลทรายกันแล้วข้ามองไปทางไหนก็เห็นแต่กองทรายเต็มไปหมดทำยังไงดีล่ะท่านเสนาบดีไม่ถ้าพายุหมุนทำร้ายมาริกาล่ะไม่ข้าไม่ยอมหรอกข้าจะปกป้องนางให้ได้ใช่เท่านี้ก็ปลอดภัยแล้วไม่แค่พายุหมุนยังไม่พอต้องมีคนคอยเฝ้าระวังจะได้ไม่มีใครมาทำร้ายมาริกาได้ใช่ต้องจัดการแล้วล่ะข้าไม่รู้ว่ามันจะจบลงที่ไหนนะตราบเท่าที่ดาวยังนำทางเราอยู่เราต้องเดินฝ่ามันไปพารุณเข้าใจไหมข้าไม่หวาดกลัวอะไรถ้ามีท่านอยู่ท่านเสนาบดีน่ากลัวแค่ไหนถ้าเราอยู่ด้วยกันเอาไว้ต้องข้ามผ่านมันไปได้แน่นอนเลย ไปกันเถอะท่านไปเถอะข้าไม่ไหวแล้วข้าหิวน้ำเหลือเกินที่นี่นะไม่มีต้นไม้เลยสักต้นเดียวนะไม่มีที่นั่งพักผ่อนด้วยเราต้องอดทนหน่อยนะเราต้องเดินต่อไปมาเถอะพารุณเดินต่อไปไปเร็วดูนั่นสิตรงนั้นมีแอ่งน้ำอยู่ด้วยไปเถอะนั่งพักตรงนั้นกันก่อนนะแล้วค่อยออกเดินทางต่ออะไรกันนะไม่มีอะไรเลยนี่อยู่ดีๆแอ่งน้ำก็หายไปไหนก็ไม่รู้ภาพลวงตาเราเหน็ดเหนื่อยจนเห็นภาพลวงตายังไงล่ะพารุณไปเถอะพารุณเราต้องเดินต่อไปเดี๋ยวก็เจอทางออกแล้วล่ะไปกัน
อันพูดกินพูดขอรับท่านมีอะไรให้ช่วยข้ามีงานสำคัญให้พวกเจ้าจงเฝ้าภาพของมาริกาเอาไว้ด้วยอย่าให้ภัยธรรมชาติใดๆมาทำลายได้เข้าใจไหมห้ามมนุษย์หรือปีศาจหน้าไหนเข้าใกล้เด็ดขาดแม้แต่แมลงก็ห้ามมาสัมผัสภาพมาริกาเป็นอันขาดเข้าใจไหมห้ามไปไหนจนกว่าข้าจะสั่งเท่านั้นแต่ท่านมาตาพวกข้าทำงานคุ้มครองมหาราณีมานานแล้วนะพวกข้าอยากทำงานนั้นมากกว่านะขอรับใช่แล้วล่ะพวกข้าอยากคุ้มครองมหาราณีมากกว่าภาพวาดนะขอรับมาตามหาราณีอยู่ไหนอัดพูดกิมพูดบังอาจกล้ามาตั้งคำถามกับข้างั้นเหรอพวกเจ้าต้องทำตามคำสั่งของข้าสิไม่ต้องมาต่อรองไม่อย่างนั้นข้าจะดูดพลังของพวกเจ้ามาให้หมดเลยขออภัยขอรับมาตาข้าขออภัยอย่างสูงเลยนะยกโทษให้เราด้วยนะขอรับข้าจะไม่ทำอะไรแบบนี้อีกแล้วล่ะไม่ทำอีกแล้วจำเอาไว้ให้ดีด้วยล่ะข้าต้องไปดูว่าพารุณกับราเขาอยู่ที่ไหนและตอนนี้ทำอะไรอยู่และกำลังจะไปไหนกันอีกไกลแค่ไหนเหรอใกล้เราใกล้แล้วพารุณอีกนิดเดียวจะถึงแล้วล่ะนะแค่ไม่กี่ก้าวเจ้าเจ็บหรือเปล่าพารุณข้าต้องการน้ำข้ากระหายน้ำมากอีกนิดเดียวจะถึงแล้วข้าก็หิวน้ำเหมือนกันรู้สึกมึนหัวและก็คอแห้งมากแต่ว่าเราจะไปหาน้ำมาจากไหนทะเลทรายนี้เหมือนไม่มีจุดจบมีเพียงแค่เนินทรายไม่มีน้ำเลยความร้อนก็เพิ่มขึ้นพระเจ้าขอน้ำให้พวกข้าด้วยไม่อย่างนั้นเราเดินต่อไม่ไหวแล้วน้ำนี่พารุณรอข้าอยู่ตรงนี้นะข้าจะไปตักน้ำมาให้ข้าจะรีบไปน้ำหิวน้ำหิวน้ำเหลือเกินนี่ไงพารุณน้ำมาแล้วแล้วท่านดื่มได้ยังทศนาบดีข้าดื่มแล้วเจ้าดื่มเถอะนะ
เอาเลยกล้าขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยข้าหิวเหลือเกินกล้าน้ำนี่พอดื่มสำหรับคนเดียวนี่นะ